ต้นนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางคุณชรก็อาจจะต้องการเวลาในการที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คุณชรปฏิบัติในการที่รวบรวมเงินด้วยการกุศลเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีแบบจุดที่คิดว่าต้องรวบรวมเพื่อทำความเข้าใจนะครับวันนี้ก็เลยว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นสักนิดหนึ่งว่าตำรวจเชิญมาตามหมายเรียกเนี่ยก็มาพบพนักงานสอบสวนก่อนและหลังจากนั้นคุณจอนจะได้ชี้แจงรายละเอียดกับทางสังคมต่อไปนะครับใครก็รวบรวมข้อมูลเยอะมากเพื่อที่จะมาชี้แจงวันนี้ครับมีหลักฐานทุกอย่างที่จะชี้แจงว่าเราทำเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ให้หลักฐานให้พิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์ใจมาตลอดครับครับผมหลักฐานที่เตรียมมาวันนี้มีอะไรบ้างหลักฐานก็เป็นพวกการเงินซึ่งทางคุณชรได้ทำมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการเงินส่วนตัวหรือว่าหลักฐานการเงินซึ่งได้มีกองทุนเพื่อทำเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นชรทำกองทุนสังคมเพื่ออะไรบ้างนะครับใช้กิจกรรมอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นสำหรับตัวปลูกป่าครับผมสำหรับสิ่งแวดล้อมครับผมเช่นนี้ทำมาก่อนแล้วครับผมจำเป็นใช่ครับก็ถ้าพี่จะอยู่ต่อเดี๋ยวเราก็ให้รายละเอียดเพิ่มหลังจากที่เราชี้แจงทุกอย่างนะครับขอได้พบแม่งานจบก่อนความกังวลเรื่องคดีนะคะขอบคุณมากเลยครับ